จนผมเก็บได้ประมาณหนึ่งผมก็เลยว่าจ้างรถพี่กับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งชื่อไอ้กรให้มาส่งที่ตัวเมืองเชียงใหม่น้องๆตื่นๆถึงแล้วภาพอดีตกลางวันบนถนนมือหักพวงมาลัยเลี้ยวไปทางซ้ายรถวิ่งเข้าไปในซอยลูกรังสอนลงจากรถเร็วๆสิน้องมานี่มานี่เร็วๆมาสิขึ้นหลังรถขึ้นหลังเลยเร็วๆขึ้นทำไมพี่เพิ่งถามขึ้นก่อนสอนกับกรกระโดดขึ้นนอนบนกระบะรถที่ครึ่งบนมีของวางอีกครึ่งล่างเป็นช่องว่างชายร่างท้วมดึงผ้าใบลงมาคลุมกระบะผ้าตัดเป็นสีดำ